รัตติเฉดว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรี4อย่างครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่ณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ารัตติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัสมีเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีรัตติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัสมี4อย่างคือ 1. สหวาสะการอยู่ร่วมกัน 2. วิปวาสะการอยู่ปราด 3. อนาโรจนาการไม่บอก 4. อูเนคเนจรณะการประพฤติมานัสในคณะสงฆ์อันพร่องอุบาลีรัตติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัสมี4อย่างนี้แหละ